สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดุริยางค์เครื่องลมโดยในวันนี้เราจะรับเกียรติจากพี่ลิ้มผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีทรัมเป็ตประจำวงไทยยุทธวินสวัสดีครับผมนายวรศิลป์เพชรประสานเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีทรัมเป็ตประจำวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการใช้ลมในการเป่าลิปสเลอร์จะพูดถึงเรื่องการใช้ลมเป็นหลักแต่จะเอาแบบฝึกหัดลิปสเลอร์เนี่ยมาเป็นตัวทำให้ชัดขึ้นว่าเราใช้ลมอย่างไรในการขึ้นเสียงสูงหรือว่าลงต่ำโดยพื้นฐานแล้วนักดนตรีเครื่องลมทองเหลืองเนี่ยจะใช้ลมคล้ายๆกันเหมือนกันอย่างแรกเลยเราต้องหายใจเข้าก่อนเวลาหายใจเข้าเนี่ยเราก็หายใจเข้าให้เหมือนกับว่าเราเติมน้ำลงไปให้กระบังลมส่วนล่างเนี่ยมันถูกขยายขึ้นแบบนี้ค่อยๆขยายออกไม่เกร็งถ้าเรารู้สึกว่าเราหายใจเข้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเป่าแตรน่าจะเกร็งไปด้วยนะครับตอนเราหายใจออกเนี่ยให้เราจินตนาการว่าคือการฉีดน้ำแล้วกันเหมือนอยู่ที่บ้านวันนี้เราเปิดก๊อกน้ำเปิดเอาสายยางไปไว้หน้าบ้านเราอาจจะต้องพาสายยางเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เรารดน้ำอย่างเช่นเราจะรดน้ำต้นไม้เราก็ต้องพาสายยางไปรดน้ำต้นไม้คล้ายๆกันบนทำเป็ดบนทำเป็ดเนี่ยเราเนื่องจากมันเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเล็กไอ้สายยางเนี่ยอาจจะเล็กกว่าชาวบ้านถ้าเป็นทูบาอาจจะสายใหญ่เลยสายใหญ่ท่อใหญ่เวลาเราใช้เต็มที่แต่ว่าทำเป็ดเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเล็กเวลาเราจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องสายยางเนี่ยเราอาจจะจินตนาการให้เล็กหน่อยหากสายยางเล็กแล้วเราก็ลองจินตนาการว่าสายยางเนี่ยเราเป่าเข้าตรงกลางเมาส์พีซรูลมเนี่ยเมื่อกี้เราบอกเราเป่าลมเนาะเป่าลมเข้ารูตรงกลางเมาส์พีซเนาะลองถอนหายใจใช้ลมเมื่อกี้แบบตอนต้นนะครับแบบเราถอนหายใจเนี่ยแล้วลองเป่าเข้าบนรูลมดูพี่จะลองเป่าบนทําเป็ดแต่ว่ามันยังไม่มีเสียงนะสังเกตว่าลมก็จะมีการเปลี่ยนเสียงเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนกันร่างกายส่วนแรกพี่รีแลกซ์เวลาเราเป่าลมเข้าไปในเมาส์พีซเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองเป่าให้ดูเปล่าๆก่อนเราก็ต้องทำลมรูลมลักษณะเหมือนกับว่าเราเล็งเข้าตรงกลางเล็งเข้าตรงกลางจินตนาการพี่เป่าเปล่าๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่จินตนาการว่าเรามีเมาส์พีซเนาะแล้วเราเป่าเข้าตรงกลางคราวนี้เราลองปรับสายยางเนาะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เราปรับสายยางว่าเราลองเอานิ้วไปปิดรูมันน้ำมันก็จะไปไกลขึ้นคราวนี้เราลองดูที่ริมฝีปากเป็นต้นเสียงลมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยช่วยทำให้ทำเป็ดมีเสียงที่สูงขึ้นและต่ำลงรูลมที่เร็วปล่อยลมเร็วลมช้าเนี่ยมันจะทำให้ทำเป็ดเสียงสูงขึ้นและต่ำลงโดยที่เราไม่ได้กดนิ้วในสมัยโบราณเนี่ยทำเป็ดเนี่ยยังไม่มีวาล์วนะเราจินตนาการนะครับแล้วนี้ทำเป็ดเนี่ยไม่มีวาล์วเขาเปลี่ยนเสียงเนี่ยโดยการเปลี่ยนลมรูใหญ่เสียงก็จะต่ำรูเล็กเสียงก็จะสูงขึ้นก็พอลมพอเราควบคุมลมแบบนี้มันก็จะเป็นช่วงเสียงที่มันห่างกันโดซอนโดซอนโดเยอะแยะมากมายลมเนี่ยเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้ทำเป็ดเกิดเสียงต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยลมผ่านริมฝีปากกระทบกันแล้วทำให้เกิดเสียงเดี๋ยวเราลองทำให้ดูช้าๆจินตนาการว่าเรามีเมาส์พีซเป่าลมไปตรงๆมันจะสั่นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปบีบอย่างเงี้ยมันจะสั่นอยู่แล้วโดยพื้นฐานแล้วพอมันสั่นแบบเนี้ยเรามาลองเป่าบนมาพีดูโฟกัสลมแบบเมื่อกี้เลยอ้าวลมเป่าลมเข้าตรงกลางมาพีนะพอมันสั่นแล้วเนี่ยบนทำเป็ดนี่ก็จะง่ายเลยครับคล้ายๆกันเอาคอนเซปต์ที่เราซ้อมอันแรกเนี่ยมาใช้บนทำเป็ดสังเกตว่าพี่เป่าให้มันมีเสียงลมออกมาก่อนอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการทำให้เกิดเสียงเนาะการอะแดปต์การใช้รูลมทำให้เกิดเสียงบนทำเป็ดพอเราได้ไอเดียแบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยริมฝีปากสั่นแล้ว
เป่าเมาส์พีชก็สั่นเป่าบนเครื่องก็เริ่มมีเสียงคราวนี้เรามาลองปรับใช้กันจินตนาการเหมือนเราเหมือนที่พูดข้างต้นเมื่อกี้ครับคือมีสายยางแล้วตอนนี้เราจะปรับรูของมันละว่าจะให้มันเป่าอยู่แค่นี้ต้นไม้ต้นนี้หรือว่าเราจะเป่าไปไกลๆต้นไม้ต้นนู้นเสียงสูงเสียงต่ำเช่นเดียวกันถ้าเราเป่าเสียงต่ำเนี่ยก็หมายความว่าน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมันตกอยู่ประมาณนี้เราก็ไม่ต้องไปปิดรูมันมากเดี๋ยวมันจะไปไกลกว่าที่เราต้องการเนาะเหมือนคิดว่าอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากเป่าเสียงที่สูงขึ้นเราก็จินตนาการว่าเราอยากฉีดน้ำไปไกลขึ้นเราก็อาจจะปรับรูมันนิดนึงพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราฉีดไปไกลปุ๊บเรามาใช้บนทำเป็ดกันเราเริ่มจากเสียงกลางๆก่อนเอาเป็นว่าเราปิดรูมันอยู่นิดนึงนะเราจะให้เสียงมันต่ำลงเราก็เปิดรูมันนิดนึงอันนี้เราจะลองให้เป่าเสียงต่ำลงนี่ก็เหมือนกันที่ว่าเราเปิดรูมากขึ้นเสียงก็จะต่ำลงลองเป่าแล้วเอ้ยมันเป่าไม่ออกลองย้อนกลับมาก่อนมาย้อนกลับมาที่เมาส์พีซมาลองบนเครื่องเราเปิดรูให้เสียงมันต่ำลงแล้วต่อไปเราจะลองให้น้ำมันไปไกลขึ้นเราจะปิดรูมันนิดนึงเริ่มเสียงกลางๆครับตรงนี้น้องๆเนี่ยก็จะรู้แล้วว่ารูลมมันทำงานยังไงให้เสียงที่ต่ำลงหรือสูงขึ้นเนี่ยน้องๆก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราปรับได้แล้วเราไม่ต้องแบบบีบปากเพื่อให้มันขึ้นเสียงสูงมากเอาวิธีการใช้ลมแบบเนี้ยมาเขาเรียกว่ามาจัดการต่อมาประยุกต์ต่ออย่างเมื่อกี้ที่สาธิตไปเนี่ยเราจะเริ่มด้วยเสียงกลางเนาะเราก็หัดลงล่างก่อนคราวนี้เราก็ลองประยุกต์ดูบ้างลงล่างเสร็จกลับขึ้นมาตัวเดิมเราก็เป็นการปรับรูลมเอารูลมแรกใหญ่ขึ้นแล้วกลับมารูเดิมแบบนี้คือการลงต่ำก่อนแล้วกลับขึ้นมาตัวเดิมพอต่อไปเนี่ยก็เริ่มแต่ตัวนี้แต่ก็อินเวิร์ตสุดขึ้นก่อนแล้วลงกลับมาตัวเดิมก็ถ้าเปลี่ยนเป็นสายยางก็เราก็สายยางกลางๆก่อนอาจจะไม่ได้ไปไกลมากต่อมาก็คือฉีดไปไกลแล้วก็มาใกล้เท่าที่เดิมแบบนี้เป็นต้นน้องๆก็จะได้ไปหัดลิปสเลอร์ชุดหนึ่งไว้ใช้คราวนี้เวลาการซ้อมลิปสเลอร์เนี่ยบนเครื่องเป่าเนี่ยเราซ้อมทั้งหมด7รูปแบบการกดเวลาเราซ้อมลิปสเลอร์บนเครื่องลมประเภทนี้เมื่อกี้ที่เราซ้อมกันเป็นรูปแบบการกดแรกต่อมาเป็นรูปแบบการกดที่2 3 4 5 6 7แต่ละรูปแบบการกดทำให้ท่อยาวขึ้นคือปกติแล้วลมผ่านอย่างนี้แล้วมันจะไม่ผ่านท่อ3จุดนี้เลยมันจะออกไปเลยวนรอบนึงถ้าเรากดแต่ละท่อเนี่ยแต่ก็เป็นการที่ทำให้ลมผ่านท่อดังนั้นน้องๆต้องเพิ่มลมเวลาท่อมันยาวขึ้นเพิ่มนิดหน่อยไม่ได้เยอะเรามาเอาไปผ่านเมื่อกี้ที่เราเป่าข้างต้นมาลองใช้กับนิ้วเขียนรูปแบบการกดต่อไปก็
็จะได้แบบหัดลิฟต์เสลอชุดหนึ่งเอาไว้ซ้อมเรามาดูเรื่องการดีไซน์แบบหัดลิฟต์เสลอเนี่ยกับบทเพลงที่เราต้องซ้อมคือบางบทเพลงเนี่ยเราเป่าลิฟต์เสลอในช่วงเสียงนั้นได้จะช่วยทำให้เราไม่ต้องคุชบางทีด้วยความเคยชินของน้องๆบางทีเราใช้ลิ้นหรือว่าการบีบปากเป็นตัวนำเสียงที่ได้อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลองมาสาธิตดูก่อนถ้าน้องๆเป่าแล้วใช้ลิ้นนำมันจะเป็นอย่างนี้เสียงอาจจะบี้ๆแบนๆหน่อยลองมาเป่าลิปเสลอในช่วงเสียงเนี้ยเราได้ปรับรูลมให้เข้ากับเรนเสียงที่เราต้องการอาจจะปรับซ้อมเรื่องลดการเกรงลงหน่อยน้องก็ลองจำลักษณะของการใช้ลมแต่ละเลนส์จากนั้นเริ่มขยายให้ครอบคลุมกับเลนส์เพลงที่เราต้องเล่นเช่นเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเพลงนี้ไปไม่ให้ใช้ลิ้นนำเป็นการใช้ลิปเสลอช่วยทำให้เสียงสมูทมากขึ้นเวลาน้องมาอะแดปต์การตัดลิ้นเนี่ยมันจะได้ไม่ดูแรงเกินไปหวังว่าน้องๆจะนำไอเดียนี้ไปปรับใช้กับการเล่นดนตรีของน้องขอให้ทั้งน้องเล่นดนตรีอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ